พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ทางตำรวจเนี่ยพยายามจะจับผู้ต้องหานะคะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่อยู่ๆเนี่ยตัดสินใจฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องมีการยิงสกัดค่ะแต่ปรากฏว่ายังหนีไปได้นะคะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเป็นวินาทีที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล7ต้องใช้ปืนยิงใส่รถคันนี้ล่ะค่ะเป็นรถสีขาวทะเบียน8กไก่สเสือ8407นะคะตำรวจระบุว่าเป็นรถของขบวนการค้ายาเสพติดแล้วนาทีนั้นผู้ต้องหาตัดสินใจขับรถฝ่าวงล้อมของตำรวจหลบหนีไปค่ะนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะประมาณสัก5โมงครึ่งที่สามแยกไฟแดงเดอะมอลล์บางแคแล้วก็มีอีกมุมนึงนะคะจะเห็นรถสีขาวเนี่ยค่ะขับหนีการไล่ล่ามาจากนั้นตำรวจนอกเครื่องแบบมากันหลายนายเลยวิ่งตามรถนะคะแล้วก็มีการใช้ปืนยิงสกัดด้วยพ่อค้าแม่ค้าบริเวณนั้นแตกตื่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่คิดว่าจะมีการยิงกันกลางถนนแบบนี้พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะบอกว่าเห็นตำรวจไล่ล่ารถคันนี้ค่ะออกมาจากคอนโดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ MRT แล้วก็มีการยิงกันตั้งแต่ตอนนั้นลักษณะเนี่ยเหมือนกับการไล่ล่าและรถของผู้ก่อเหตุก็มีการขับเฉี่ยวชนรถคันอื่นเพื่อจะหลบหนีสุดท้ายเนี่ยไปติดอยู่ตรงสามแยกไฟแดงแล้วจากนั้นเขาบอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนานเป็น10นาทีเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าต้องหลบแล้วล่ะค่ะเพื่อความปลอดภัยไล่มาเนี่ยมันมาเจอไฟแดงพอดีไงเจอไฟแดงก็ติดไฟแดงอ่ะอยู่แดงตำรวจก็วิ่งลงมาเลยเขาบอกหยุดไม่หยุดมันจอดอยู่แป๊บนึงนะตำรวจเขายิงยางเลยตำรวจเขาเคาะประตูให้ลงไม่ลงอ่ะไม่ลงก็ไปเลยหวดไปเลยชนแหวกกันหน้าไปเลยยิงเลยนัดยิงล้อหน้าล้อหลังเลยก็ยิงเสร็จแล้วมันยังไฟแดงอยู่เขาวิ่งมาเขาข้อให้ลงไม่ลงก็มันถอยหลังมันนิดนึงก็ปืดไปเลยผ่ารถคันที่จอดน้ำอยู่สามสี่คันเนี่ยมันก็ชนท้ายมาปึ้งมากันค่ะทางพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นปฏิบัติการของตำรวจสืบสวนสอบสวนนครบาล7นะคะจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด3คนตามหมายจับคดียาเสพติดของศาลอาญาธนบุรีก็มีการไปค้นในพื้นที่เป้าหมาย4จุดไล่ไปตั้งแต่คอนโดมิเนียมย่านเพชรเกษมบ้านพักย่านพุทธมณฑลสาย1บ้านพักย่านบางกรวยแล้วก็บ้านพักย่านบางใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะตำรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าได้200เม็ดแล้วก็ไอซ์อีก5กิโลกรัมค่ะซึ่งระหว่างนั้นหนึ่งในผู้ต้องหาวิ่งหนีการจับกุมแล้วก็วิ่งขึ้นรถขับหลบหนีไปตำรวจก็เลยต้องไล่ล่านะคะจนมาถึงบริเวณสามแยกเดอะมอลล์บางแคผู้ต้องหาก็ยังขับรถหนีอยู่ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิงล้อรถเพื่อจะสกัดกั้นแต่ว่าสุดท้ายผู้ต้องหาตัดสินใจขับฝ่าวงล้อมของตำรวจแล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปนี่แหละค่ะซึ่งตำรวจสามารถตามยึดรถของผู้ต้องหาที่ขับไปเอาไปจอดไว้ที่ลานจอดรถนะคะอยู่ที่สรีเวชย่านภาษีเจริญตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะสำหรับขั้นตอนการเข้าสกัดจับผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็บอกว่าก็เป็นไปตามยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ก็สั่งการให้กองบังคับการตำรวจนครบาล7ตรวจสอบทบทวนขั้นตอนการเข้าสกัดจับกุมด้วยว่าเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดหรือไม่เพราะว่าเหตุเกิดกลางถนนมีคนเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็เกรงว่าอาจจะถูกลุกหลงได้นะคะมีรายงานด้วยว่าปฏิบัติการนี้มาจากที่ตำรวจขยายผลมาจากแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ชื่อว่าแก๊งโอรสค่ะตำรวจเคยยึดของกลางได้มากกว่า10กิโลกรัมแล้วก็เคยมีการยิงตำรวจของกองกำกับการสืบ7เสียชีวิตมาแล้วด้วยวันเกิดเหตุตำรวจได้บุกเข้าค้นคอนโดย่านเพชรเกษมเพื่อจะจับกุมนายวินิตเลิศพนาสินหรือว่าอ้วนโอรสแล้วก็ยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการนะคะซึ่งระหว่างตรวจค้นเนี่ยแหละค่ะทางนายชนทัศน์หรือว่าเช็คโอรสไหวตัวแล้วก็ขับรถหลบหนีไปตำรวจก็เลยต้องติดตามไล่ล่าจนมาถึงบริเวณ3แยกที่เกิดเหตุโดยตำรวจบอกว่ามีการบล็อกเส้นทางหลบหนีแต่ว่าผู้ต้องหาในเช็คเนี่ยพยายามขับหลบหนีขับแล้วไปชนข้าวของของประชาชนชนรถของประชาชนที่ติดไฟแดงด้วยตำรวจก็เลยต้องใช้ปืนยิงไปที่ล้อรถเพื่อไม่ให้รถเคลื่อนที่นะคะแต่ว่าสุดท้ายผู้ต้องหาเนี่ยขับรถฝ่าหนีไปได้สุดท้ายเอารถไปจอดอำพรางไว้ที่ร้านนวดแผนโบราณย่านราชพฤกษ์นะคะ
ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่ค่ะค่ะ